นี่ครับเพื่อนๆโอ้ตัวใหญ่ใช้ได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้พบกับผมนะครับช่างณเดชจากช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปงานกลางคืนแล้วนะไปทำคอนเทนต์กลางคืนนะครับวันนี้จะพาไปล่ากุ้งแม่น้ำพื้นบ้านนะอุปกรณ์มีนี่ครับแหลนนะภาษาตาดเรียกว่าแหลนหรือว่าฉมวกครับเอาไว้แทงกุ้งนะแล้วก็ตัวนี้เป็นเกลอนนะก็ผูกสายผ้าขาวม้าเอาไว้สะพายแบบนี้นะครับนี่จะได้สะดวกเนาะแล้วก็ส่องไฟไปตามลำธารลำห้วยนะแล้วก็เจอกุ้งก็แหลนแทงนะครับเดี๋ยวดูกันครับวันนี้ว่าจะมันไม่มันเนาะก็ไปกับทีมงานชุดเดิมนะผมพรานมิตรน้องแม็กแล้วก็น้องเปียวนะครับสาวน้อยของเราไปอีกนะทุกทริปเลยก็เดี๋ยวตามไปดูด้วยกันนะครับนี่เราก็จะส่องไฟหาไปเรื่อยๆนะครับตามลำธารแบบนี้เนาะใช้ไฟแบตนะครับแบตที่ใช้เนี่ยกับการส่องหาสัตว์น้ำตอนกลางคืนเนี่ยควรจะเป็นแบตสีเหลืองนะครับแบตที่ให้ไฟสีเหลืองเนาะถ้าสีขาวเนี่ยเหมาะกับการใช้กรีดยางมากกว่านะเพราะว่าถ้าแบตสีขาวเนี่ยไปกระทบดวงตาของสัตว์น้ำตอนกลางคืนเนี่ยมันจะหนีนะครับถ้าไฟสีเหลืองเนี่ยมันจะช่วยให้แสงเนี่ยอ่อนนุ่มกว่าเนาะแล้วก็ส่องหาไปตามลำธารแบบนี้เรื่อยๆครับถ้าเจอกุ้งก็จะเห็นว่ากุ้งตาแดงเนาะนี่นะครับเริ่มแล้วนะพามาล่ากุ้งแม่น้ำหรือกุ้งหลวงให้ดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นกุ้งข้างตาดเนี่ยเรียกว่ากุ้งหลวงนะครับจะอยู่ที่ลำธารน้ำจืดหรือแก่งหินนะเป็นเขาเรียกลำห้วยลำธารนะครับก็เป็นกุ้งจากธรรมชาตินะเดี๋ยวดูกันเรื่อยๆนะครับคืนนี้ว่าจะหมานไม่หมานเนาะตอนนี้ฮะตัวแรกผมได้มาแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันต่อเรื่อยๆครับมาดูนะครับตัวนี้นี่อยู่น้ำลึกเลยนะแทงไปสุดแหลนเลยฮะแหลนจะจมน้ำเดี๋ยวนะติดไหมครับลองยกมาดูกันนะนี่ฮะนี่ครับไอเดี๋ยวขึ้นบกก่อนนะนี่ครับเพื่อนๆโอ้ตัวใหญ่ใช้ได้เลยครับกับการหาอยู่หากินแบบวิถีพื้นบ้านเนาะนี่นะครับโอ้หมานหมานครับอย่างนี้นี่นะตัวสวยเลยนะไปกันต่อครับผมติดหางหน่อยเดียวเองนะตัวนี้แทงแล้วนะครับเสียงน้ำไหลดังหน่อยเนาะเป็นลำห้วยลำธารนะครับอยู่ไหมโอ้นี่ครับนี่นะได้1ตัวนะครับโอ้ใหญ่เลยนะครับเห็นเนาะตรงแม่น้ำนะครับนี่นี่นะครับก็กลางคืนนะมันก็ถ่ายทําลําบากหน่อยนะครับเนาะเนื่องจากแสงจากอะไรนะก็พอมีวิดีโอให้ดูถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับกับการหากุ้งเนาะบางตัวเนี่ยถ้าเชื่องหน่อยก็จะได้เห็นตอนมันอยู่ในน้ำนะถ้าตัวไหนแห่นักเนี่ยก็ต้องแทงซะก่อนเนาะอยู่หากินครับผมเพื่อนๆดูตัวนี้นะเนี่ยอย่างนี้มันอยู่น้ำตื้นนะครับเนี่ยถ่ายให้ดูได้เนาะเวลามันกระทบแสงเนี่ยตามันจะแดงนะครับกุ้งแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็ยังเล็กอยู่เนาะปล่อยมันไว้ก่อนนะครับมันยังไม่สมควรจะกินมันตอนนี้เนาะเนี่ยฮะตัวก็ประมาณนิ้วชี้อะครับกุ้งหลวงนะกุ้งแม่น้ำกระโดดไปแล้วครับเราก็หาตัวใหญ่กว่านี้หน่อยเนาะมันจะตัวเล็กแล้วนะครับตัวเล็กประมาณนิ้วเนี่ยก็เยอะนะครับหนุ่มตวงไปเดินไปแล้วนะครับปล่อยมันไปไว้ก่อนเนี่ยฮะนี่ฮะตัวนี้ก็ประมาณนิ้วชี้อะครับไซส์ขนาดนี้ก็เยอะครับเนี่ยนะตัวนี้ซุกเข้าไปในใต้ไม้แล้วครับตัวน้อยๆ
นี่นะครับไซส์ที่จะเอาก็ได้สักประมาณนี้หน่อยเนาะนิ้วโป้งครับเนี่ยครับไซส์นี้ก็พอกินได้แล้วนะประมาณนิ้วโป้งมือครับกุ้งที่อยู่ตามริมลำธารในลำธารแบบนี้ตัวมันก็จะไม่ใหญ่เต็มที่ไม่เหมือนกุ้งที่อยู่ตามแม่น้ำตามอ่างเก็บน้ำตามเขื่อนเนาะอันนั้นจะใหญ่มากๆนะครับตามลำธารเล็กๆอย่างนี้ก็ไซส์ก็จะประมาณนี้ครับใหญ่กว่านี้ก็ไม่มากก็หากินได้เรื่อยๆครับเดินไปนะดูกันครับนี่นะสวยนะครับตัวนี้นี่ฮะน้ำก็ได้แทงได้หากันเรื่อยๆเนาะมาดูตัวนี้นะตัวนี้ก็อยู่ลึกนะครับนู่นฮะตาแดงมาแต่ไกลเลยนี่ครับลึกด้วยพี่โอ้โอ้ใช่ได้นะใหญ่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 นะครับนี่เออมันหมานฮะนี่มากับแม็กนะครับกับนมิตรเนาะดูนะนี่ครับโอ้ของแม็กกับนมิตรเดินด้วยกันนะนี่โอ้ใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยครับโอ้ใช่ได้ฮะดูนะพันมิตรอยากโชว์ครับนี่ฮะโอ้แหลมเลยนะวันนี้ก็มากัน4คนเหมือนเดิมนะแม็กครับนุ่นแล้วก็พันมิตรครับอยู่นู่นเนาะเรียบร้อยนะไปกันต่อครับแล้วนี่คนนะสาวน้องคายนะบอกพี่ไปไหนหนูอยากไปด้วยอยากไปให้รู้แล้วรู้แล้วยังไงฮะรู้แล้วก็จะไม่มาอีกแล้วรู้ถึงความลำบากแล้วนี่ฮะนี่ครับดูตัวนี้นะตาแดงเลยฮะหนึ่งตัวนะครับนี่นะใช้ได้อยู่ครับตัวนี้กลับมากันแล้วนะครับนี่ก็ให้ดูครับกุ้งแม่น้ำเนาะก็ไซส์ไซส์ก็กำลังเลยนะก็ได้เป็นมื้อนะครับนี่ก็ไม่มีเวลานานนะเพราะว่าช่วงนี้มันก็ติดปัญหาคือฟิวนะไปได้สักชั่วโมงนึงก็ต้องกลับเนาะเพราะว่าจากไปออกไปส่องเนี่ยก็ทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็ประมาณสักสองทุ่มหน่อยๆนี่ก็ต้องรีบกลับกันแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกินสี่ทุ่มก็จะมีปัญหาเนาะเพราะว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินเนาะก็ให้เพื่อนๆได้ดูคลิปอยู่นะครับนี่สวยด้วยครับกุ้งแม่น้ำนี่นะครับได้หนึ่งมื้อสบายๆนะจะต้มยำหรือจะเผาหรือจะทอดกระเทียมก็ได้หมดเนาะเมนูกุ้งนี่หลากหลายมากเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนาะแนวหาอยู่หากินแบบวิถีพื้นบ้านอย่างนี้นะครับก็ช่วยผมกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้กันกดติดตามนะครับแล้วยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ